พระเจ้าชัยวรมันที่8ไม่มีนักวิชาการไทยคนใดพูดถึงคลิปนี้เป็นคลิปแรกใน Youtube สวัสดีครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องพระเจ้าชัยวรมันที่8ให้ฟังครับในช่อง Youtube บัญชีของคนไทยไม่มีช่องใดพูดถึงพระเจ้าชัยวรมันที่8เลยเรื่องกษัตริย์ของพระองค์นี้ไม่ค่อยมีใครพูดถึงมากนักทราบแต่เพียงว่าพระองค์เป็นกษัตริย์ที่นิยมใส่วนิกาย เมื่อขึ้นเป็นกษัตริย์แล้วได้ไปทำลายรูปสลักพระวโลกิเตศวนและพระพุทธรูปพระประธานในปราสาทบายนุนที่สร้างโดยพระเจ้าชัยวรมังที่เจ็ดทุบทำลายหลายชิ้นฝังไว้ในหลุมลึกสิหเมตรใต้ปราสาทประธานบางคนสงสัยว่าอาจจะเป็นพ่อขุนถาเมืองก็คิดเป็นแบบไม่มีเหตุผลพ่อขุนถาเมืองชื่อขึ้นต้นว่าพ่อขุนเป็นไทยกระไดนับถือพุทธศาสนาส่วนพระเจ้าชัยวรมังที่8 เป็นฮินดูนับถือพระอิศวรเป็นคนละคนกันก็อุตส่ามีคนเอามายุ่งกันจนได้หลายคนที่มาโพสต์เอาหลักฐานมาจากคนอื่นพูดเป็นการพูดตามเขาโดยไม่อาศัยหลักฐานและข้อพิสูจน์อะไรเลยยิ่งไปกว่านั้นยังมาบอกว่าสยามเป็นต้นกำเนิดอารยธรรมอินเดียการโพสอะไรขอให้มีหลักฐานหน่อยอย่าเอาแต่พูดตามคนอื่นเพราะแสดงถึงภูิปัญญาของคนโพสคนที่โพสแบบนี้ ผมเข้าไปดูโปรไฟล์ทุกคนไม่เคยทำคลิปอะไรเลยสมัคร YouTube เพื่อโพสต์อย่างเดียวบางคนว่าผมเป็นมวยวัดบ้างว่าเป็นเด็กเมื่อวานซืนผมก็ไม่อยากพูดอะไรมากอยากว่าอะไรก็เชิญตามสบายถ้าพูดไม่ไดีมาด่าว่าไอ้ควายด่าบรรพบุรุษก็ต้องขอลบออกจากช่องคนแบบนี้ไม่ต้องได้รับความรู้อะไรอีกต่อไปขอเล่าต่อนะครับ และอะไรที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาที่พระเจ้าชัยวรมังที่เจ็สร้างไว้ก็ทำลายจนหมดสิน้นพระเจ้าชัยวรมังที่8ครองราชพุทธศักราช1,786-1,838หรือคริสตศักราช1,243-1,295ไม่มีประวัติว่าบิดามารดาเป็นใครทั้งไม่มีชื่อชยาและโอรสมีคนกล่าวว่าพระองค์ทำลายหลักฐานทั้งหมดจนหาประวัติไม่ได้เลย พระนามเต็มของพระองค์คือพระบาทธุลีเจิงพระกองรอแตงอันสีชัยวรมัมเทวะภายหลังขึ้นครองราชย์อย่างเป็นทางการเมื่อพุทธศักราช1786พระองค์ได้รับสมญานามว่าพระบาทแดนเดชขังเจิงพระกองรอแตงอันสีชัยวรมัมเทวะแปลว่ากษัตริย์แห่งดินแดนทางทิศเหนือพระเจ้าชัยวรมัมเทวะพระองค์ทรงฟื้นฟูาศาสนาฮินดูและสั่งให้กองทัพ หรือทำลายพระพุทธรูปทั้งหมดทั่วพระนครและทรงดำเนินการปฏิรูปศาสนาแบบสุดโต่งในเมืองพระนครเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้คนทั้งพระนครตกอยู่ในวิกฤตการทางศาสนาครั้งใหญ่นอกจากนี้ยังทำให้เกิดสงครามศาสนาอีกด้วยในปีพุทธศักราช1811หรือคริสตศักราช1268กองทหารมองกรประมาณ300นายภายใต้าการนำของกษัตริย์กุ่มหลายขาน เปิดฉากการรุกรานจักรวรรดิขอมทางตอนเหนือประกาศสงครามขนาดใหญ่กับจักรวรรดิขอมพระเจ้าชัยวรมันที่8ได้ระดมกองทัพช้าประมาณหนึ่งแสนชื่ออันนี้มากไปเพื่อต่อต้านกองทัพของจักรวรรดิมองโกลสงครามของทั้งสองจักรวรรดิประตุขึ้นทางตอนเหนือของจักรวรรดิของปัจจุบันคือลาวตอนเหนือแม้ว่ากองทัพมองโกนจะมีขนาดใหญ่แต่ชาวมองโกล ก็ไม่สามารถเอาชนะช้างอันทรงพลังของฝ่ายของได้ดังนั้นชาวมองโกนจึงตัดสินใจที่จะไม่ลุกรานของอีกต่อไปพระเจ้าชัยวรมังที่8ทิ้งช้างไว้จำนวนมากทางตอนเหนือของจักรวรรดิของจนกระทั่งชาวไทยลาวประกาศเอกราชจากจักรวรรดิก็ตั้งชื่อว่าอาณาจักรล้านช้างก็มาจากช้างหนึ่งล้านเชือกส่วนใหญ่ในช่วงสงครามจักรวรรดิมองโกนและของนี่แหละอันนี้ก็โม้มากไปหน่อย อ้างว่าชื่อล้านช้างเอามาจากช้างหนึ่งล้านตัวที่ส่งไปรบมองกวนที่จริงหลักร้อยก็นับว่ามากแล้วราชวงศ์หยวนแห่งมองกวนส่งเรือรบห้า้อยลำบุกโจมตีจักรวรรดิของแห่งเมืองเปรโนโกรในปีพุทธศักราช1826หรือคริสตศักราช1283ที่เมืองไพรนครปัจจุบันเรียกว่าเมืองโฮจิมินในเวียดนามราชวงศ์หยวนแห่งมองโกน เปิดฉากการรุกรานจักรวรรดิของทางน้ำครั้งที่สองและใช้เรือรบ500ลำภายใต้การบังคับบัญชาของนายพลโซกาตูเข้ามารุกรานไพรนครซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของจักรวรรดิของกองทัพของทั้งสองจักรวรรดิต่อสู้กันอย่างดุเดือดกองทัพมองโกลมีอาวุธหนักและมีปืนใหญ่ขนาดใหญ่นักปราชญ์ชาวขอมหรือที่รู้จักในชื่อทะเมนชัยกล่าวว่า แม้กองทัพมองโกนจะมีข้อได้เปรียบเหนือกองทัพขอมแต่กองทัพมองโกนไม่สามารถเอาชนะกองทัพขอมในการรบครั้งนี้ได้ในผลมองโกนสองนายก็ถูกจับได้และมีการบรรลุข้อตกลงแลกเปลี่ยนเฉลยศึกพระเจ้าชัยวรมังที่8ตกลงที่จะสวามิภักดิ์จักรพกรรดิกุบไลาขานแห่งมองโกลในปีพุทธศักราช1828คริสตศักราช1285 หลังจากพระองค์เห็นการบาดเจ็บล้มตายของผู้คนจากสงครามระหว่างสองจักรวรรดิในปีพุทธศักราช1838-1295ครริสศักา 1, 5, พระเจ้าชัยวรมันที่8ถูกโค่นล้มโดยพระเจ้าอินทราวรมัมที่3ผู้เป็นลูกเขยตามที่โจโต้ากวานเอกอกคราชาทูตมิชนารีแห่งราชาวงศ์หยวนที่เดินทางมาถึงจักรวรรดิขอม ในช่วงเดือนสิงหาคมพุทธศักราช1838คริสตศักราช1296ทิดาเซเรอินทราสุดาขโมยดาบสงครามของขกษัตริย์ไปมอบให้สวามีของเธอเพื่อเป็นสัญลักษณ์ตรากองทัพเพื่อบังคับพระเจ้าชัยวรมันที่8ให้สละราชบัลลังก์ผมเล่าเรื่องพระเจ้าชัยวรมันที่8ให้ฟังแถมบทกลอนแต่งวันนี้ส่งมาให้ฟังครับเกียรติยศปรากฏเพียงแต่ชื่อ กับข่าวลือผ่านหลายยุคทุกสมัยผู้ทำลายสิ่งที่พระองค์ชัยที่เจตสร้างเอาไว้ในบายุ์องค์ชัยแปะไรรูปเงาคนเคารพเพราะภาพลบมากนักชักสับสนไม่มีใครรู้ประวัติกษัตริย์ตนใน YouTube จะสืบคน้นก็ไม่มีองค์ชัยแปไม่เหลือประวัติไว้คงละอายแก่ใจ ไปทุกที่ไร้จารึกใดๆในปฐพีประชาชนไม่ยินดีองค์นี้เลยหรือเชื้อสายถ่ายเทมาจากจามจึงพยายามปลบพิรุษสุดเฉลยสู่ยุคเสื่อมเปลี่ยนไปไม่เหมือนเคยต่างเมืองเฉยประกาศตนไม่สนใจผมมาเล่าเรื่องยอ่อพอได้รู้เป็นประวัติของผู้เคยยิ่งใหญ่ วันเวลาเนิ่นนานผ่านเลยไปไร้เรื่องราวไม่มีใครเล่าให้ฟังเรื่องอดีตรู้เถิดเกิดไม่ทันที่เถียงกันเป็นเรื่องแต่เบื้องหลังอ้างจารึดนั่นนี่ที่คงยังเรื่องตำนานพูดกันจังอ้างที่มาเรื่องที่ลึกเกึดกือเล่าหรือลั่นสารพันเรื่องขาใจไม่ศึกษาน้ำทะเลถูกนาคซด หมดทาราจนถึงเมืองนาคาว่ากันไปพญานาคพ่นน้ำมานานแล้วถูกเปลี่ยนแนวให้งงจนหลงไหลทุกวันนี้พญานาคก,กลับพ่นไฟแบบมังกรน่าทำได้เช่นเดียวกันอ้างสยามมีอารยธรรมก่อนอินเดียฟังแล้วเผลี่ยความคิดนึกที่ลึกลั่นการศึกษาขอย้ำ สิ่งสำคัญเห็นข้างบ้านแบบนั้นอย่าทำตามเห็นอะไรดีๆเคลมไปหมดหล้างสมองโอ้ปดชาวสยามวัฒนธรรมของใครไม่รู้ความเห็นใครงามไม่ได้ใจมันฟูชอบอ้างจังของตนต้นฉบับสาวประดับผ้าสบายให้งามหรูเมืองสยามเรียนแบบไปจากกู ในกำแพงให้ไปดูมีมากมายคนดีๆเก่งกว่าข้าหมดแล้วเหลือพวกแนวไร้สมองปกครองง่ายยึดอาชีพเป็นขอทานงานสบายผลสุดท้ายยังยากจนไม่พ้นกรรมไทยอีสานหประพันสิบสองสิงหาคมสองพหากสิบเจ็ดวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าเรื่องใหม่ให้ฟังอีกในโอกาสต่ตอไป สำหรับวันนี้สวัสดีครับ